วัสดีค่ะมาพบกับหยงในช่อง All Things Hair นะคะวันนี้หยงก็จะมาสอนเคล็ดลับอัมพรางผิวกลางของหยงนะคะที่ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันค่ะสาวๆผมบางหลายคนนะคะก็คงชอบมีปัญหาเหมือนหยงนะคะที่เวลาใดผมตรงทีไรนะคะก็จะพังมากเพราะว่าน้องผิวกลางคนนี้นะคะก็จะโผล่มาทักทายซะงั้นค่ะวันนี้หยงเลยจะมาสอนสาวๆที่มีผมบ๊อบหรือประบ่านะคะทำลอนที่ดูพริ้วๆเซ็กซี่นะคะช่วยอัมพรางผิวกลางซึ่งเวิร์กมากค่ะซึ่งเหมาะมากๆกับโครงหน้าสาวเอเชียนะคะที่มีโครงหน้าคมๆคิ้วชัดๆหรือที่เรียกว่าสายฝอนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะเริ่มไปทำผมกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่อง All Things Hair กันด้วยนะคะก่อนอื่นเพื่อล็อกผมดัดลอนหรือม้วนแกนลอนลอนวอลลุ่มให้ดูสวยเป๊ะตลอดทั้งวันหยงแนะนำ Tresemme Baby Curl Lock System Shampoo Conditioner and Mousse Cream ตัวช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการยึดเกาะของเส้นผมล็อกลอนผมให้อยู่ทนทั้งวันรวมถึงช่วยให้ผมไม่แห้งเสียจากความร้อนของเครื่องม้วนลอนหรือหากใครที่ดัดผมถาวรมานะคะตัวแชมพูและครีมม้วนของเขาจะช่วยล็อกน้ำยาดัดลอนให้ผมดัดลอนสวยได้มากยิ่งขึ้นด้วย3สเต็ปสระนวดจับลอนเราจะมาเริ่มแบ่งผมกันก่อนนะคะตัวหยงจะแบ่งผมเก็บผมด้านบนเอาไว้ให้เหลือแต่ส่วนล่างไล่ขึ้นไปจะม้วนง่ายขึ้นนะคะซึ่งทริคในวันนี้เราจะใช้แค่อุปกรณ์ของลอนหนีบผมแบบเรียบหรือที่หนีบตรงเท่านั้นง่ายและสะดวกมากค่ะก่อนเริ่มม้วนลอนหยงจะใช้ Tresemme Baby Curl Lock System Mousse Cream ลงไปบนช่อผมเล็กน้อยก่อนนะคะใช้ความร้อนประมาณ 160-180 อยู่ที่สภาพเส้นผมนะคะแบ่งม้วนช่อเล็กๆไม่ใหญ่มากลอนจะได้แน่นๆค่ะม้วนแค่ช่วงโคนผมถึงกลางผมไม่ม้วนช่วงปลายนะคะช่วงหูหยงจะย้ำความร้อนนานๆหน่อยนะคะเพราะผมส่วนนี้จะได้คงลอนแน่นๆนานๆอำพรางหูของเราให้ผมมานะคะ